อาเธอร์เมอร์ลินเอ็กซ์คาลิเบอร์คาเมลอตแลนซ์ล็อตกาลาฮัดชื่อพวกนี้เราคุ้นเคยกันดีนะคะจากที่ต่างๆมากมายว่าแต่รู้กันไหมคะว่าตำนานเรื่องราวของพวกเขาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงสวัสดีค่ะวิจารณ์ Channel Point View ค่ะชื่อต่างๆที่วิวพูดถึงไปมากมายเมื่อกี้เนี่ยนะคะทุกคนรู้กันไหมว่าจริงๆแล้วมันมาจากตำนานเดียวเลยค่ะที่ทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกันมากๆเลยก็คือตำนานอาเธอร์แล้วก็อัศวินโต๊ะกลมนั่นเองนะคะว่าแต่เราเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวของอัศวินโต๊ะกลมผ่านๆหูกันมาแล้วรู้กันไหมคะว่าเรื่องราวตำนานจริงๆของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่วันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอามาเล่าทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงตำนานอาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยนะคะวิวขอออกตัวก่อนเลยค่ะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันเนี่ยมันมีการซ้อนทับกันอยู่ระหว่าง2ประเด็นนะคะก็คือเรื่องราวที่เป็นตำนานเป็นความเชื่อกับเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ค่ะดังนั้นนะคะครึ่งแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยเอาให้จุใจไปเลยคือเล่าตำนานก่อนนะคะเอาแบบไม่ต้องสนใจเลยว่าความจริงความปลอมเป็นยังไงค่ะซึ่งในเวอร์ชั่นที่วิวจะนำมาเล่าทุกคนฟังเนี่ยเนื่องจากมันเป็นตำนานนะมันก็จะมีจากหลากหลายที่มาแต่ละเวอร์ชั่นก็เติมแต่งไม่เหมือนกันนะคะวิวก็จะพยายามหยิบจากเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างจะครบที่สุดมาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนหรือมันไม่เหมือนกับที่ตัวเองเคยได้ยินมานะคะอ้างอิงของวิวอยู่ด้านล่างค่ะเราอาจจะอ่านกันมาคนละเวอร์ชันนะคะส่วนอีกครึ่งหลังของคลิปวิดีโอนี้ค่ะวิวจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เลยว่าแล้วตำนานเนี่ยที่มาที่ไปมันมายังไงกันแน่ทำไมมันถึงกลายมาเป็นตำนานนี้และมันมีการเสริมเติมแต่งยังไงจนกระทั่งกลายมาเป็นแบบพวกเรารู้จักกันในทุกวันนี้ค่ะดังนั้นอ่ะเริ่มนะคะเรื่องราวของอาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบริเวณเกาะปีเตนค่ะก็คือเกาะที่เป็นที่ตั้งของประเทศอังกฤษปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่มันเป็นเรื่องราวก่อนการตั้งประเทศอังกฤษนานเลยนะคะในยุคสมัยนั้นค่ะเป็นยุคสมัยที่ชาวโรมันเนี่ยปกครองบริเวณเกาะแห่งนี้อยู่ค่ะและแล้วนะคะในช่วงประมาณคริสต์ศักราชที่400ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออำนาจของโรมันเนี่ยค่อยๆเสื่อมไปนะคะจนกระทั่งกลุ่มคนพื้นเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านโรมันแล้วก็เริ่มปกครองตัวเองค่ะเราจะเรียกคนกลุ่มนั้นนะคะว่าพวกชาวบริตันค่ะและชาวบริตันเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะต่อสู้กันเองระหว่างแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยเขายังมีศัตรูใหญ่ๆอีกหนึ่งกลุ่มค่ะก็คือพวกแซกซอนนะคะเป็นคนภายนอกที่พยายามจะเข้ามายึดเกาะบริเตนค่ะตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วนะว่าชื่อเกาะบริเตนก็มาจากพวกกลุ่มชาวบริตันนี่แหละค่ะและในบรรดาชาวบริตันทั้งหมดเนี่ยนะคะมันมีเมืองนึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็คือเมืองที่ชื่อว่าคาเมลอตนั่นเองนะคะคาเมลอตในตอนนั้นเนี่ยมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ปกครองอยู่ค่ะชื่อว่าอูเทอร์เพนดากอนนะคะแต่ปัญหาของอูเทอร์เพนดากอนเนี่ยบอกเลยว่าคลาสสิกมากๆค่ะก็คืออูเทอร์เพนดากอนเนี่ยแม้ว่าชีวิตจะสมบูรณ์แค่ไหนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีทายาทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอูเทอร์เพนดากอนไม่จำเป็นต้องไปขอลูกจากต้นทรงต้นไทรเหมือนตัวละครไทยนะเพราะว่าอูเทอร์เพนดากอนเนี่ยมีที่ปรึกษามือฉมังอยู่คนนึงนะคะชื่อว่าเมอร์ลินค่ะเมอร์ลินนี่เป็นพ่อมดนะคะและเป็นพ่อมดที่เก่งกาจมากๆแต่วันนี้วิวจะไม่ขอเล่าลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเมอร์ลินค่ะเพราะว่าเมอร์ลินเนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวการผจญภัยของตัวเองที่แบบโอ้โหเล่าได้เป็นคลิปๆเลยค่ะดังนั้นวันนี้รู้แค่ว่าเมอร์ลินเป็นพ่อมดที่เก่งแบบเก่งสุดๆแล้วกันค่ะทีนี้นะคะอูเทอร์เพนดากอนก็เลยไปปรึกษาเมอร์ลินค่ะบอกว่าเนี่ยเรายังไม่มีลูกยังไม่มีทายาทเลยเราจะต้องทำยังไงดีนะซึ่งเมอร์ลินนะคะก็เลยแนะนำอูเทอร์เพนดากอนค่ะบอกว่างั้นก็ไปมีลูกสิจะไปยากอะไรนะคะเมอร์ลินก็เลยวางแผนจับคู่อูเทอร์เพนดากอนกับสาวคนนึงค่ะซึ่งในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยเล่าไม่เหมือนกันนะคะบางเวอร์ชันก็บอกว่าอูเทอร์เนี่ยชอบสาวคนนี้อยู่แล้วบางเวอร์ชันก็บอกว่าเมอร์ลินเนี่ยจัดให้เลยนะคะประเด็นก็คือสาวคนนี้ชื่ออีเกรนค่ะแต่ว่านางไม่ใช่คนโสดนะคะจริงๆแล้วนางมีสามีอยู่แล้วค่ะเป็นดิยุคนนึงนะคะทีมนี้เมอร์ลินก็วางแผนให้ค่ะบอกว่าเอาอย่างนี้อยากได้เมียเข้ามาไม่ยากเลยนะจัดการหลอกล่อผัวมันมาแล้วฆ่าผัวมันทิ้งก่อนค่ะอูเทอร์ก็จัดการทำตามนะคะฆ่าดิยุคนนี้ไปค่ะพอฆ่าไปเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ให้เรื่องราวเนี่ยไปถึงหูของอีเกรนนะคะแต่ว่าเมอร์ลินเนี่ยนะคะจัดการแปลงร่างอูเทอร์ค่ะให้กลายเป็นดิยุคนนั้นที่เป็นสามีของอีเกรนนะคะแล้วก็เข้าไปหาอีเกรนค่ะไปอยู่ร่วมกันนะคะจนกระทั่งอีเกรนเนี่ยตั้งท้องค่ะพอตั้งท้องปุ๊บเท่านั้นแหละอูเทอร์ก็แปลงร่างกลับนะคะแล้วก็เฉลยว่าสวัสดีฉันอูเทอร์เพนดากอนเองถึงฉันจะไม่ใช่สามีของเธอแต่อยู่ด้วยกันจนมีลูกขนาดนี้แล้วก็แต่งไปเถอะนะแล้วก็จัดการแต่งงานกับอีเกรนค่ะทั้งคู่ก็มีลูกกันออกมาคนนึงนะคะซึ่งอูเทอร์เนี่ยตั้งชื่อว่าอาเธอร์ค่ะก็คล้ายกับชื่อตัวเองมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมอร์ลินก็เข้ามายุ่งอีกนะคะเมอร์ลินบอกว่านี่นะถ้าอยากให้อาเธอร์ปลอดภัยเนี่ยนะเราจะเอามาเลี้ยงไว้ในวังไม่ได้เราจะต้องเอาอาเธอร์เอาไปซ่อนไว้นอกวังส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงนะคะดังนั้นอูเธอร์ก็เลยส่งอาเธอร์ออกไปข้างนอกวังแบบลับๆค่ะไปให้คนคนนึงนะคะที่อยู่ในชนบทแบบชนบท
ดเลยชื่อว่าเซอร์เอ็กเตอร์เลี้ยงเอาไว้ค่ะและต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นการส่งออกไปลับมากๆนะคะดังนั้นแทบไม่มีใครรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอูเทอร์กับอาเธอร์เลยค่ะแม้ว่าชื่อของเขาจะคล้ายกันแค่ไหนก็ตามนะมีแค่เมอร์ลินเท่านั้นที่รู้นะคะปรากฏว่าหลังจากที่ส่งอาเธอร์ออกไปค่ะอูเทอร์ก็ปกครองต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งอูเทอร์นี่ก็สิ้นอายุขัยตายไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นดินเนี่ยเริ่มวุ่นวายนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอูเทอร์นี่มีทายาทอยู่ค่ะทุกคนก็พยายามจะแย่งชิงแผ่นดินอะไรกันต่างๆนะคะแต่ว่าเมอร์ลินเนี่ยบอกทุกคนบอกว่าเดี๋ยวพวกเจ้าทั้งหลายไม่ว่าเจ้าจะปกครองยังไงก็ตามเจ้าไม่ใช่กษัตริย์ที่แท้จริงแห่งคาเมลอตเพราะว่าคนที่เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงของคาเมลอตต้องทำสิ่งนี้ได้ว่าแล้วนะคะเมอร์ลินก็เอาดาบเล่มนึงค่ะไปปักไว้ในหินนะคะชุบแล้วก็บอกว่าอ่ะใครที่ดึงดาบเล่มนี้ขึ้นมาได้คนนั้นแหละคือคนที่มีศักดิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงแห่งคาเมลอตนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจว่าดาบเล่มนี้ชื่อว่าดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเอ็กซ์คาลิเบอร์คือดาบอีกเล่มนึงค่ะที่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในอนาคตนะอย่างไรก็ตามกลับมาที่ดาบเล่มนี้ก่อนค่ะคนหลายๆคนเนี่ยนะคะก็พยายามจะเข้ามาดึงดาบที่อยู่ในหินเนี่ย The Sword in the Stone เนี่ยนะคะพยายามจะดึงกันดึงยังไงก็ดึงไม่ออกค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านเลยไปนะคะอาเธอร์เนี่ยเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วค่ะแล้วก็ด้วยความบังเอิญหรืออะไรต่างๆเพราะว่าอาเธอร์ก็ไม่ได้รู้นะว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของอูเธอร์ค่ะก็บังเอิญได้มาเจอกับดาบเล่มนี้นะคะแล้วก็ดึงดาบเล่มนี้ออกมาจากหินได้ค่ะดังนั้นเมอร์ลินก็ปรากฏตัวนะคะแล้วก็ประกาศว่านี่แหละทายาทที่แท้จริงแห่งคาเมลอตเจ้าจงไปปกครองคาเมลอตนะคะดังนั้นอาเธอร์ก็เลยได้ขึ้นปกครองคาเมลอตโดยที่มีเมอร์ลินเป็นที่ปรึกษานั่นเองค่ะแม้ว่าอาเธอร์จะขึ้นปกครองคาเมลอตแล้วนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเธอร์กับอูเธอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้เฉลยอะไรขนาดนั้นอะถึงชื่อจะคล้ายกันมากขนาดไหนก็ตามนะคือต้องบอกว่าบางเวอร์ชันเนี่ยเมอร์ลินก็เฉลยบางเวอร์ชันเมอร์ลินก็ไม่ได้เฉลยนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปมีปัญหาในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่อาเธอร์เนี่ยขึ้นปกครองคาเมลอตแล้วอาเธอร์ก็จะต้องมีภารกิจต่างๆอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดคือเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของอาเธอร์แอนด์เดอะแก๊งนะคะซึ่งเล่าณวันนี้คงไม่หมดเหมือนกันเพราะว่ามันละเอียดมากแล้วมันยาวมากแล้วมันมีหลายเวอร์ชันมากค่ะดังนั้นเรามาดูที่อีเวนต์หลักๆสำคัญที่เขาชอบพูดถึงอาเธอร์กันดีกว่านะคะอีเวนต์แรกก็คืออีเวนต์การได้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มานี่แหละค่ะคืออาเธอร์เนี่ยขึ้นมาปกครองปุ๊บภารกิจหลักที่สุดของอาเธอร์เนี่ยนะคะก็คือการปกป้องเกาะบริเตนนะคะแล้วก็เมืองคาเมลอตจากพวกแซกซอนที่เข้ามารุกรานนี่แหละค่ะซึ่งในการศึกครั้งนึงเนี่ยนะคะอาเธอร์ก็ถือดาบที่ตัวเองดึงออกมาจากหินเนี่ยนะคะเอาไปรบค่ะปรากฏว่ารบไปรบมาดาบหักนะคะดาบเจ๊งไปค่ะอาเธอร์ก็แบบอ้าวดาบเจ๊งทำยังไงแต่เมอร์ลินบอกว่าไม่ต้องห่วงมีดาบอีกเล่มนึงดีกว่าเล่มนี้อีกแล้วก็พาอาเธอร์เนี่ยนะคะไปที่ทะเลสาบแห่งนึงค่ะซึ่งเขาเชื่อกันว่านี่เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นะคะปรากฏว่าพออาเธอร์ไปถึงทะเลสาบแห่งนั้นปุ๊บอยู่ดีๆมีมือพุ่งขึ้นมาจากทะเลสาบค่ะฟึบแบบเหมือนหนังสยองขวัญน่ะแต่ว่าที่มือนั้นเนี่ยนะคะถือดาบมาเล่มนึงค่ะมอบให้กับอาเธอร์นะคะซึ่งดาบเล่มนั้นก็คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นั่นเองค่ะและมือที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบเนี่ยนะคะไม่ใช่จูออนไม่ใช่เดอะฟริงไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าเป็นมือของ Lady of the Lake ค่ะซึ่งเอาจริงๆดาบเล่มเนี้ยก็เป็นเมอร์ลินวางแผนไว้นั่นแหละคือเมอร์ลินน่ะเอาดาบไปฝาก Lady of the Lake ไว้แล้วก็บอกว่าวันไหนที่อาเธอร์มานะเอาดาบนี้คืนเข้าไปละกันนะคะประมาณนั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Excalibur ก็กลายเป็นดาบแบบคู่บุญของอาเธอร์ต่อมาอีกยาวนานเลยค่ะนี่ก็เป็นภารกิจแรกที่เราจะคุ้นๆกันจากเรื่องอาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมนะคะส่วนเรื่องที่2ค่ะก็คือเรื่องควีนของอาเธอร์นะคะคืออาเธอร์เนี่ยนะคะแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงชื่อว่าควีนิเวียค่ะแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นควีนนะประเด็นก็คือเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยค่ะบางเวอร์ชันก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่รักและทุ่มเทสุดหัวใจให้กับอาเธอร์เป็นตำนานแบบโอเลิฟเลิฟทุ่มเทสุดหัวใจนะคะแต่บางเวอร์ชันก็จะบอกว่าควีนิเวียเนี่ยไม่ได้รักอาเธอร์ขนาดนั้นมีชู้อะไรบ้างบางเวอร์ชันถึงขนาดบอกว่าควีนิเวียเนี่ยมีการแบบสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นๆเพื่อพยายามจะล้มอาเธอร์ลงจากบัลลังก์ด้วยซ้ำค่ะก็เรียกได้ว่าแต่ละเวอร์ชันเล่าไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าชื่อควีนิเวียก็เป็นชื่อตัวละครสำคัญชื่อหนึ่งที่จะมาคู่กับอาเธอร์ประจำค่ะและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องที่โด่งดังที่สุดของอาเธอร์ค่ะก็คือเรื่องของอัศวินโต๊ะกลมนั่นเองนะคะที่เป็นเหล่าแบบเหมือนสภาที่ปรึกษาของอาเธอร์ค่ะซึ่งเขาก็จะนั่งอยู่ล้อมรอบกันนะคะบริเวณโต๊ะที่เป็นโต๊ะกลมค่ะทีนี้ที่มาของโต๊ะกลมนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายนะมีตั้งแต่บอกว่าเมอร์ลินเสกขึ้นมาให้หรือว่าเป็นสมบัติตกทอดจากอูเธอร์หรือบางเวอร์ชันก็บอกว่าพ่อของควีนิเวียเนี่ยมอบให้ในฐานะของขวัญแต่งงานนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็คือโต๊ะกลมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งปกติในประเพณีของชาวตะวันตกไงนึกออกปะถ้าเรานึกถึงโต๊ะกลมเราจะนึกถึงแบบโต๊ะจีนอะไรอย่างงี้เราจะไม่ไปนึกถึงภาพอัศวินปกติอัศวินเขาจะต้องนั่งแบบโต๊ะยาวๆนั่งกินกันใช่ปะแล้วก็แบบเจ้าภาพอยู่หัวโต๊ะอะไรอย่างงี้ใครสำคัญก็ต้องนั่งใกล้เจ้าภาพอะไรไล่ไปตามตำแหน่งนะคะประเด็นก็คือพอมันเป็นโต๊ะกลมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าทุกคนที่อยู่ล้อมรอบโต๊ะเนี่ยนะมันไม่มีทางไหนเป็นหัวโต๊ะทุกคนเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าทุกคนที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็มีศักดิ์มีสีเท่ากันแล้วก็ปฏิญาณตนด้วยชิวัลรี่โค้ดเหมือนกันค่ะประมาณว่าเหมือนแบบสาบานว่าฉันจะเป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าก็มันเป็นสัญลักษณ์แสดงความเท่าเทียมนี่แหละค่ะแล้วถามว่าฟังก์ชันของเราอัศวินที่อยู่ล้อมรอบโต๊ะกลมมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ยืดยาวออกไปเยอะเลยค่ะเล่าตรงนี้น่าจะไม่หมดนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการไปทำเควสไปรบไปหาของวิเศษอะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่นการไปหาโฮลี่เกรลนะคะซึ่งถ้าใครอ่านดาวินชีโค้ดจะรู้ว่านี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเนี่ยใช้ดื่มไวน์ในตอนเดอะลาสซัปเปอร์หรือว่าอาหารมื้อสุดท้ายอะนะและมันมีความเชื่อว่าถ้าใครดื่มไวน์จากโฮลี่เกรลอันนี้นะคะก็จะทำให้เป็นคนที่เป็นอมตะตลอดไปค่ะดังนั้นมันก็จะมีเควสตอนหนึ่งเหมือนกันที่เหล่าอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปตามหาโฮลี่เกรลนะคะเรื่องราวของอาเธอร์เนี่ยนะคะมันก็ดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอาเธอร์นี่แก่นะคะแล้วก็เหมือนแบบเริ่มสูญเสียอำนาจเริ่มปกครองได้ไม่เป๊ะเท่าเดิมแล้วนะคะมันถึงจะมีอัศวินคนนึงนะคะที่ชื่อว่ามอร์เดรสค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะไม่ยอมให้อำนาจอาเธอร์ปกครองต่อไปจริงๆแล้วฉันนี่แหละคนที่ควรจะได้ปกครองแทนอาเธอร์สักทีนะคะซึ่งมอร์เดรสเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแต่ว่าเป็นลูกของอาเธอร์นั่นแหละแต่ไม่ใช่ลูกของอาเธอร์กับควีนกินีเวียนะคะเป็นลูกของอาเธอร์กับชู้อีกคนนึงค่ะที่ชื่อว่ามอร์กาน่านะคะประเด็นก็คือมอร์กาน่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแต่เป็นลูกของอีเกรนแม่ของอาเธอร์เองนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ลูกของอูเธอร์นะเป็นลูกของสามีอีกคนนึงของอีเกรนค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้รับรู้กันหรอกว่าตัวเองเป็นพี่น้องกันอะไรนะก็ดันไปเป็นชู้กันซะอย่างนั้นแล้วฝั่งมอร์กาน่าก็คลอดลูกออกมาเป็นมอร์เดรสนี่แหละค่ะคือหลังจากมีลูกแล้วถึงจะมารู้นะว่าน้องสาวฉันนี่หว่าอะไรอย่างนี้นะอย่างไรก็ตามช่างมันค่ะสรุปแล้วมอร์เดรสเนี่ยก็เป็นลูกของอาเธอร์นี่แหละที่รู้สึกว่าฉันควรจะได้ปกครองสักทีนะคะดังนั้นมอร์เดรสก็เลยเหมือนมาชาเลนจ์อาเธอร์ค่ะและทำให้เหล่าอัศวินทั้งหลายเนี่ยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันหนักหน่วงมากค่ะบางคนก็เข้ากับอาเธอร์บางคนก็เข้ากับมอร์เดรสนะคะแล้วก็มีการต่อสู้กันมากมายค่ะจนกระทั่งในการรบครั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยนะคะอาเธอร์ก็สามารถฆ่ามอร์เดรสตายไปได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะรอดสวยๆนะคะอาเธอร์เนี่ยดันบาดเจ็บหนักมากๆนะคะดังนั้นทุกคนก็เลยจัดแจงเอาอาเธอร์เนี่ยจับใส่เรือค่ะแล้วก็ปล่อยอาเธอร์นะคะล่องเรือออกไปในทะเลเพื่อให้ไปพักผ่อนนะคะในเกาะที่ชื่อว่าอวาลอนนั่นเองค่ะโดยตอนจบเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้นะคะว่าอาเธอร์ไปถึงอวาลอนหรือเปล่าหรือว่าไปถึงแล้วตายไหมหรือว่าไปถึงแล้วรักษาหายนะคะแต่ว่าเรื่องราวของอาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลมที่ปกครองคาเมลอตก็จบลงที่ตรงนี้นี่แหละค่ะและแน่นอนนะคะถึงวิวจะเล่ามายาวขนาดนี้แล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าเรื่องราวของอาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานมีการแต่งขึ้นค่ะดังนั้นมันย้อนกลับไปยากมากว่าใครคือคนแรกที่แต่งเรื่องอาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมขึ้นมานะคะซึ่งนักวิชาการเนี่ยนะคะเขาก็มีการพยายามจะถกเถียงพยายามจะตามหากันค่ะก็ย้อนกลับไปได้ไกลสุดๆนะคะก็อยู่บริเวณแถวๆเวลส์ที่สหราชอาณาจักรปัจจุบันนี่แหละค่ะซึ่งถ้าใครจำกันได้จากบล็อกของวิวนะคะที่พาไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็เวลส์มาเนี่ยก็จะเห็นว่าดินแดนบริเวณนั้นเขาจะมีสถานที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์อาเธอร์แล้วก็อัศวินโต๊ะกลมของเขานะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะกลับมาที่นักวิชาการของเราต่อค่ะเขาเนี่ยก็มีการสันนิษฐานกันเหมือนกันนะคืออาจจะไม่ได้ฟันธงเป๊ะๆแต่สันนิษฐานกันว่าเรื่องราวของอาเธอร์เนี่ยมันอาจจะมีความจริงบางส่วนจากประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติดูพวกกวีนิพนธ์อะไรย้อนกลับไปเอาแบบเก่ามากๆเนี่ยมันก็มีการพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาเธอร์หรือว่าอาตูรุสนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณเวลส์นี่แหละแล้วก็มีวีรกรรมในการขับไล่พวกจูสหรือว่าพวกแซกซอนเนี่ยนะคะออกจากเกาะบริเตนไปค่ะซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยนะคะก็จะปรากฏอยู่ตามบทกวีต่างๆยกตัวอย่างเช่นในช่วงศตวรรษที่6นะคะก็มีพวกบาร์ดค่ะซึ่งบาร์ดนี่คือหมายถึงพวกกวีนักร้องนักแต่งเพลงเนี่ยนะคะเขาก็มีบทกวีที่ชื่อว่า The Gododins ค่ะซึ่งคนแต่งเนี่ยก็ชื่อว่าอนิวรินนะคะเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาเธอร์เกี่ยวกับอาตูรุสนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเหมือนบทร้องบทเล่นอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เป็นมุขปาฐะค่ะเราก็ย้อนกลับไปไม่ได้หรอกว่าเขาแต่งขึ้นมาเองจริงๆหรือว่ามันเก่าไปกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะในช่วงศตวรรษที่9เนี่ยเราก็จะไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับอาเธอร์จากฝีมือของนักบวชชาวเวลส์อีกคนนึงค่ะที่ชื่อว่าแนนนีอัสนะคะ
ขาเนี่ยเขียนหนังสือประวัติศาสตร์ชาวบริตันนะคะชื่อว่า History of Britannum ค่ะซึ่งในนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการพูดถึงนักรบชื่อว่าอาร์เธอร์ค่ะที่ไปแบบต่อสู้ในสมรภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ถึง12สมรภูมิด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราจะมาฟันธงว่าอุ๊ยมันจะต้องเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยคงไม่ได้นะคะเพราะว่า12สมรภูมิเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นห่างกันแบบห่างกันเลยนะคะดังนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะที่มนุษย์คนนึงจะมีชีวิตยาวแบบต่อสู้ใน12สมรภูมินั้นนะแต่มันก็เป็นวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์ของคนสมัยก่อนนี่แหละค่ะเราจะเห็นลักษณะนี้ทั่วโลกเลยนะคือเอาประวัติศาสตร์กับตำนานโฮเข้าด้วยกันนะแล้วก็ตัวละครก็จะมีความแบบว่าเหนือธรรมชาตินิดนึงใช่ไหมมีพลังพิเศษอย่างของไทยก็จะเป็นแบบพระร่วงมีวาจาสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปค่ะส่วนถ้าเราจะพูดถึงหลักฐานลายลักษณ์อักษรนะคะที่พูดถึงอาร์เธอร์แบบเอาเป็นชิ้นเป็นอันสุดๆเลยเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่12ถึง15ค่ะโดยเริ่มจากคนแรกเลยนะคะก็คืองานเขียนของเจฟฟรีย์ออฟมอนเมาส์ค่ะเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นในปี1138นะคะซึ่งเรื่องราวในนั้นเนี่ยคุณเจฟฟรีย์เขาอ้างนะคะบอกว่าเขาเนี่ยได้หลักฐานมาจากงานเขียนเก่าแก่ของพวกไอริชนะหรือว่าพวกเซลติกนะคะแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมีเขาคนเดียวที่เข้าถึงได้คนอื่นเข้าถึงไม่ได้แล้วเขาก็เอามาเล่าใหญ่โตเลยนะคะเรื่องราวคล้ายๆกับอาร์เธอร์ที่เราอ่านทุกวันนี้นี่แหละคือมีเรื่องราวของอาร์เธอร์อูเธอร์เมอร์ลินดาบวิเศษแต่ว่าชื่อดาบเนี่ยจะยังไม่ใช่เอ็กซ์คาลิเบอร์นะคะตอนนั้นชื่อคาลิเบอร์เฉยๆค่ะแล้วก็เอามาแต่งเล่าเรื่องใหญ่โตเลยอย่างไรก็ตามนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครเห็นนะงานเขียนที่เขาเอามาอ้างอิงชิ้นนั้นค่ะดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าคุณเจฟฟรีย์เนี่ยอาจจะแต่งขึ้นเองนะคะหลังจากที่งานเขียนของคุณเจฟฟรีย์ออกมามันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจค่ะให้มีคนเนี่ยเอางานเขียนชิ้นเนี่ยไปเขียนต่อแล้วก็อ้างอิงคุณเจฟฟรีย์เข้าไปอีกค่ะยกตัวอย่างเช่นหนังสือที่ชื่อว่าโรมันเดอะบรูซนะคะที่เขียนขึ้นในปี1155ค่ะเขาก็อ้างอิงคุณเจฟฟรีย์มานะแต่ว่าเขาเนี่ยเสริมเรื่องเข้าไปอีกค่ะก็คือใส่เรื่องโต๊ะกลมเข้าไปนะคะแล้วก็พูดเรื่องอัศวินความเท่าเทียมอะไรใส่ลงไปในเรื่องนี้ค่ะทำให้เรื่องเนี่ยมันเหมือนแบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะแต่ตรงนี้อยากให้ฟังให้ดีนะคะเพราะว่างานเขียนทั้งสองเล่มเนี่ยจะเห็นว่ามันยังอยู่ในฐานะประวัติศาสตร์ของเกาะบริเตนอยู่ค่ะก็คือเป็นงานเขียนที่เขาเชื่อว่านี่ฉันบันทึกเรื่องจริงนะมันมีหลักฐานอ้างอิงมาแบบนี้คนคนนี้มีชีวิตอยู่จริงๆได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆนะคะเรื่องเนี่ยยังไม่ได้เป็นตำนานเป็นนิทานแบบในปัจจุบันนี้ค่ะแต่ว่าในที่สุดนะคะเรื่องราวเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปค่อยๆ คลี่คลายจากประวัติศาสตร์กลายมาเป็นตำนานค่ะเพราะว่าเรื่องราวของอาร์เธอร์เนี่ยนะคะไปตกอยู่ในมือกวีชาวฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่12ค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็เหมือนแบบได้รับอินสปิเรชันนะคะดังนั้นเขาก็เลยหยิบเอาเรื่องราวตำนานของอาร์เธอร์เนี่ยมาแล้วก็แต่งเป็นงานเขียนแบบหลายต่อหลายชิ้นเลยค่ะโดยเขาเอามาเขียนเป็นงานที่เรียกประเภทว่าโรแมนส์นะคะซึ่งงานเขียนประเภทโรแมนส์เนี่ยมันคือการเติมอะไรที่มันแบบว่ารายละเอียดเวอร์วังอลังการเข้าไปแบบบึ้มให้เป็นเหมือนแบบโอ้ทำไมเรื่องราวมันมหัศจรรย์พันลึกขนาดนี้นะคะซึ่งเรื่องราวที่เขาเติมเข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องราวความรักการเป็นชู้ความสัมพันธ์อะไรต่างๆระหว่างตัวละครของอาร์เธอร์นี่แหละค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวที่ควีนฟินิเวียเป็นชู้กับแลนสล็อตเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนเติมเข้าไปค่ะหรือว่าเรื่องราวของโฮลี่เกรลเนี่ยเขาก็เป็นคนเติมเข้าไปค่ะว่าคนที่จะต้องไปตามหาโฮลี่เกรลก็คือเพอร์ซิวัลอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เติมเข้าไปเขียนไปหลายต่อหลายชิ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้เรื่องราวของอาร์เธอร์นะคะได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะก็เริ่มกลายเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนนะคะที่จะเสริมเติมแต่งเรื่องกันเข้าไปค่ะอย่างอีกคนนึงก็ไปหยิบเรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาแต่งเพิ่มเข้าไปนะคะประมาณว่าโอ๊ยสาเหตุที่จะต้องไปตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าอย่างงั้นเพราะว่าอย่างงี้แบ็คกราวด์เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างงี้ก็เติมกันไปเติมค่ะสุดท้ายนะคะในสมัยยุคกลางช่วงศตวรรษที่14ถึง15เนี่ยก็เลยกลายเป็นยุคที่แบบเรื่องราวของอาร์เธอร์และอัศวินโตกลมฮิตเป็นพลุแตกเลยค่ะถึงขนาดที่ว่าคนในแถวๆนั้นช่วงนั้นเนี่ยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องราวของอาร์เธอร์แล้วก็อัศวินโตกลมค่ะแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็ยังกระจายอยู่ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะจนกระทั่งในปี1485ค่ะถึงมีนักเขียนชาวอังกฤษนะคะที่ชื่อว่าโทมัสมอรอลีค่ะเขาเนี่ยรวบรวมเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับอาร์เธอร์นะคะแล้วก็แต่งออกมาเป็นหนังสือแค่เล่มเดียวเท่านั้นค่ะที่เรียกว่า Le Morte d'Arthurนั่นแหละค่ะวิวบทความพยายามจะออกเสียงภาษาฝรั่งเศสแล้วนะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะถือเป็นการรวบรวมเรื่องราวของอาร์เธอร์ที่ครบถ้วนที่สุดค่ะดังนั้นใครก็ตามที่จะพูดถึงตำนานอาร์เธอร์เอาแบบครบๆเนี่ยส่วนมากก็จะอ้างอิงมาจากเล่มนี้ละค่ะแล้วก็เช่นกันนะคะตอนต้นที่วิวเล่าไปวิวก็เอามาจากเล่มนี้เป็นหลักเหมือนกันนะคะและนี่นะคะก็คือการเดินทางของเรื่องราวอาร์เธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมนะคะตั้งแต่วันที่คนเนี่ยยังเชื่อว่ามันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์มาจนกระทั่งถึงกลายมาเป็นตำนานเป็นนิทานให้เราอ่านกันสนุก
กแล้วค่ะและต้องบอกว่าเรื่องราวของอาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยมันไม่ได้สำคัญแค่กับชาวบ้านธรรมดานะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยชาวบ้านฟังสนุกเพลินตาใสอย่างนี้นะคะแต่มันไปสำคัญกับราชวงศ์อังกฤษแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยค่ะเพราะว่ากษัตริย์อังกฤษเนี่ยส่วนมากก็จะรู้สึกว่าอยากเป็นทายาทของอาเธอร์แห่งคาเมลอตไงเพราะว่านั่นคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนถ้าฉันเป็นทายาทของคนที่ดึงดาบออกจากหินได้แล้วเป็นคนที่ได้รับการการันตีจากพ่อมดว่าเป็นผู้ปกครองเกาะบีเตรนที่แท้จริงฉันก็จะได้เป็นคนที่เป็นแบบมีอำนาจปกครองเกาะบริเตนที่แท้จริงเหมือนกันอารมณ์นั้นนะคะดังนั้นเราจะเห็นสิ่งนี้ได้ในศิลปกรรมอะไรต่างๆตามพระราชวังตามที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดค่ะยกตัวอย่างเช่นในปราสาทวินเชสเตอร์นะคะที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์หรือว่าพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตนะคือปราสาทหลังนี้จริงๆสร้างมาช่วงประมาณปี1000นิดๆนะคะแต่ว่ามันมีการต่อเติมตุ้นนี้นั่นจากกษัตริย์ยุคนั้นยุคนี้เต็มไปหมดค่ะและในปราสาทแห่งนี้เองนะคะมันก็มีโต๊ะกลมเนี่ยแขวนประดับอยู่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเขาคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นช่วงปี1200ปลายๆอะนะอาจจะเป็นฝีมือของคิงเฮนรี่ที่3หรือว่าคิงเอ็ดเวิร์ดที่1ค่ะแต่ว่าถ้าดูในภาพจะเห็นว่ามันมีรูปกุหลาบทิวดอร์แปะอยู่นะซึ่งอันนี้เป็นการวาดเข้าไปทีหลังนะคะน่าจะเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ค่ะส่วนใครอยากรู้ว่ากุหลาบทิวดอร์มีที่มายังไงทำไมพระเจ้าเฮนรี่ที่8จะต้องวาดลงไปก็สามารถกดไปดูเรื่องราวของสงครามดอกกุหลาบที่วิวเคยทำไว้ได้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้วิวคงไม่ได้พูดถึงนะคะแค่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเห็นไหมขนาดกษัตริย์อังกฤษในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยยังมีความพยายามจะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องราวของอาเธอร์แล้วก็อัศวินโต๊ะกลมเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลมที่วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่วิวเตรียมข้อมูลมายาวกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่าถึงตัวเมอร์ลินหรือว่าเรายังไม่ได้พูดถึงอัศวินแต่ละคนเลยว่าเขามีวีรกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะแม้แต่อัศวินเด่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงด้วยซ้ำอะแต่ว่าวิวคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มันยาวพอสมควรแล้วแหละดังนั้นก็เลยตัดจบก่อนดีกว่าแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าชอบคลิปนี้การคอมเมนต์บอกวิวมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าวิวจะเอาข้อมูลที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างเด่นยังไงอะไรยังไงมีวีรกรรมอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกวิวมานะคะว่าอยากฟังหรือไม่อยากฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ